มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระพยอมถามกลับพระอาจารย์แจ้ถ้าคนจบด็อกเตอร์ท้ากลับแข่งพูดอังกฤษและคลิดเลขเจะรับไหมจากกรณีที่พระตะวันอิทธิโชโตหรือว่าพระอาจารย์แจ่วัดน้องประชาสรรที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา อดีตอาจารย์ศักยันซึ่งบวชเป็นพระได้ราว 3, สามพันษาและก็มีลูกศิษย์จำนวนมากแต่ขณะเดียวกันสังคมบางส่วนตั้งคำถา,ถามถึงความเหมาะสมในบางกรณีเช่นพิธีรดน้ำมนต์ให้ชาวบ้านและให้คารวะทำพิธีศักยันในวัดหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ทำให้พระแจ้ออกมาตอบโต้ด้วยไทยคำที่ดุเดือดนะคะพร้อมกับท้าทายคนที่จบระดับด็อกเตอร์ให้มาศักยันแข่งกับตน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะคะวันที่22มิถุนาย,ยน2565พระพยอมกระ,ะยานโนเจ้าอาวาสวัดวสนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีกล่าวให้ความเห็นนะคะว่าพระแจ้คงไม่ได้เรียนรู้เรื่องธรรมสัจจะว่าเป็นเรื่องเฉพาะคนเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีจึงไปท้าทายคนอื่นเช่นนั้น อาตมาถามกลับไปว่าถ้าคนที่จบระดับด็อกเตอร์มาท้าทายพระอาจารย์แจ่กลับให้และต้องมาพูดอังกฤษหรือว่าแข่งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กับเขาบ้างพระแจ่จะตอบรับไหมจึงไม่ควรจะไปพูดแบบนั้นอาตมาถามว่าทุกวันนี้แนวทางที่พระแจ่ควรที่จะเดินตามควรเป็นแนวทางของใครระหว่างหลวงปู่หลวงพ่อหรือพระพุทธเจ้าอย่าลืมว่าแนวทางศยศาสตร์เหล่านี้ล้วนแล้ว แต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปเป็นสิ่งแค่ชั่วครู่ชั่วยามแค่ระยะหนึ่งแล้วก็หมดไป แล้วของใหม่ก็มาแทนบนเวียนกันอยู่แบบนี้ไม่ยั่งยืนดังนั้นอย่าเอาจุดขายของตนเองไปเทียบกับคนอื่นเพราะมันไม่สามารถเทียบกันได้ทุกกรณีหรือทุกคนเป็นกิเลสเปล่าๆพระพยอมกล่าวอีกนะคะว่าเรื่องของการรดน้ำมนต์ก็เป็นเครื่องอุ่นใจอย่างหนึง่งแต่อย่าไปทำให้คนลุ่มหลงว่าเป็นน้ำวิเศษมากเกินไปกว่าน้ำเหงือไม่อย่างนั้นกระทรวงใหญ่ๆใ,ใ,ในประเทศไทยก็เชิญพระแจ ไปรดน้ำมนต์เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หมดแล้วให้เอาหลักเหตุผลหรือว่าหลักความจริงในธรรมมาพิจารณาดูบ้างอย่าไปทำให้ชาวบ้านเชื่ออะไรที่ลมๆแล้งๆโดยขาดเหตุผลไปและชาวพุทธที่ไม่ได้ยึดอยู่กับพระรัตนตรัยเป็นหลักแต่ไปบูชางมงายความเชื่อในศสยศาสตร์ก็เป็นได้แค่ชาวพุทธระดับอนุบาลเท่านั้น พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าบุคคลจะหลุดพ้นจากกรรมได้ด้วยความเพียรคือกรรมวาทีและวิริยะวาทีควรเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมอย่างมั่นคงโดยไม่สั่สายด้วยความเพียรถึงจะหลุดพ้นจากกรรมได้และการรดน้ำมนในสมัยก่อนไม่มีการเรียกเก็บเงินทองแต่เป็นการกุศโลบายส่งเคราะห์กันไปเพราะก่อนจะรดน้ำมนก็ให้ตกปากรับคำศีลเพื่อให้พรเพื่อให้ประพฤติ อยู่ในศีลไม่เหมือนกับยุคนี้ที่ไม่มีสอนไม่มีสั่งอะไรเลยเสกเสกแล้วก็รัดรัดให้จบกันไปพระพยอมกล่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ